คือบางทีเนี่ยพอถึงในเกมที่ตัวเองจะต้องปิดเซตแล้วเนี่ยจะต้องเอาให้แน่เลยว่าจะเล่นอะไรนะครับบางทีคิดเยอะค่ะครับความกังวลกลัวจะปิดไม่ได้นะคะบางทีเล่นดีเฟนซ์มากกว่าออฟเฟนซ์นะครับคือไปป้องกันมากกว่าที่จะบุกเมื่อเลยทำให้บางทีเสียเปรียบผู้ต่อสู้นะครับมาดูนะครับคะแนนในตอนนี้เป็นดิวส์อีก2คะแนนนะครับมาดูนะครับพัฒพงศ์จะทำได้ไหมคิดเยอะไปนะคะครั้งแรกเลยนะครับนี่เป็นดับเบิลฟอลครั้งแรกเลยนะครับของทางพัฒพงศ์นะครับเอาค่ะก็เซฟเบรกพอยต์ได้อีกครั้งหนึ่งนะคะ2คะแนนนี้ต้องได้ค่ะเพราะว่าถ้ายื้อไปนี่ไม่เป็นผลดีกับตัวเองนะครับไม่ออกนะครับตรงนี้ไม่มีเสียงขานจากทางแชมไพร์คือเข้าใจว่าทางพัฒนพงศ์เนี่ยพอเสียบ่อยๆแล้วเป็นเกมที่สำคัญไม่กล้าเล่นนะคะใช่ครับจากที่เคยกล้าเล่นกล้าบุกนี่ไม่กล้าเลยนะคะเกมนี้แล้วก็ทำให้เปิดโอกาสให้ยูราสนี่เล่นอยู่ฝ่ายเดียวเลยไม่กลายเป็นแยงไปเลยค่ะนะครับนักกีฬาเขาบอกเขาเป็นจังหวะที่แยงมาแล้วนะครับค่ะลงครับเกมค่ะก็ทางแชมไพร์นี้ให้เป็นคะแนนของเดวิดยูราสนะคะก็แทนที่จะเสิร์ฟเพื่อปิดเซตกลายเป็นถูกเบรกเกมเสิร์ฟไปนะคะพนาพงยังนำอยู่นะคะ5-2ค่ะเดี๋ยวเราไปพักชมสีน่าสนใจสักครู่ค่ะเอาละค่ะมาชมการแข่งขันกันต่อนะคะยังไม่จบนะคะในเซตแรกรอบรองชนะเลิศนะคะพัฒพงศ์กับเดวิดยูราสนะคะเกมที่7ก่อนหน้านี้พัฒพงศ์เป็นฝ่ายเสิร์ฟเพื่อที่จะปิดเซตแต่ว่าไปกดดันตัวเองมากเกินไปนะคะทำให้ถูกเบรกตอนนี้เป็นเดวิดยูราสนะคะจากสโลวาเกียเสิร์ฟเพื่อจะอยู่ในเซตอีกครั้งหนึ่งค่ะกำลังอยู่2-5เนี่ยนะครับยูราสเนี่ยเขาดีขึ้นมาเรื่อยๆนะครับขณะที่พัฒพงศ์เนี่ยจะต้องพยายามพัฒนาเกมของตัวเองนั้นให้ต่อเนื่องมากกว่านี้นะครับสำคัญที่สุดก็คือความต่อเนื่องของเกมตอนนี้สมาธิต้องอยู่กับเกมนะคะอย่าไปคิดถึงเกมก่อนหน้านี้นะคะที่ปิดไม่ได้นะคะ
คนใส่เสื้อขาวใส่หมวกสีดำนะคะคุณธารวัฒน์ค้าเจริญนะคะธารวัฒน์ค้าเจริญค่ะก็เป็นโค้ชของพัฒนพงศ์ครับเอา30-0เลยดีลอฟคนที่สามสวมหมวกนะครับมองหน้าลูกศิษย์ตัวเองนะครับตอนนี้คุณธารวัฒน์คนที่นำคือคนที่ถูกกดดันนะครับกลายเป็นเกมแปลกๆวันนี้ค่ะเราดู2คู่นะครับก่อนหน้านี้นักเตะไทยนำตลอดค่ะแล้วกดดันตลอดใช่ค่ะเล่นไปเล่นมาเกร็งนะครับมาดูนะครับในขณะที่ยูราสนี่วันนี้แรกๆนี่อาจจะดูเกร็งไปนิดนึงนะคะแต่หลังๆนี่เริ่มที่จะผ่อนคลายมาได้บ้างแล้วของเราในส่วนใหญ่เนี่ยพอเล่นแล้วเนี่ยมักจะคาดหวังเอาไว้ คือไปคาดหวังคือไปมองถึงเหตุการณ์ข้างหน้าว่าจะเกิดอะไรขึ้นไปมองถึงความสำเร็จนะคะอย่าไปมองครับคือกีฬาเนี่ยคืออย่างไงเสียเราไม่รู้แล้วครับว่าอะไรเป็นอะไรนะครับขนาดม้ากำลังจะเข้าเส้นชัยยังตกม้านะครับก็ยังตกม้าตายตอนหลังมีเยอะแยะไปนะครับ Second serve เสิร์ฟบอล2นะคะบอลไปสะดุดขอบเน็ตนิดนึงบ้านเรานี่คืออีกหน่อยต้องมีโค้ชที่สอนเกี่ยวกับเรื่องของจิตวิทยาใช่ค่ะต้องใช้เยอะเลยนะคะเพราะว่าตอนนี้เรื่องเทคนิคนี่จริงๆฝึกฝนกันได้นะคะแต่เรื่องสภาพจิตใจนี่บางครั้งนี่ถ้าไม่ฝึกตั้งแต่เด็กนี่ติดตัวไปจนโตนะคะกีฬาไทยนี่แล้วเป็นทุกชนิดกีฬานะครับท่านผู้ชมคือยกเว้นแต่คนที่อาจจะมีประสบการณ์เนี่ยแต่การเล่นในกับในต่างประเทศมาก่อนพวกนี้เนี่ยจะมีความรู้สึกว่าตัวเองนั้นทานความกดดันคือสังเกตมาตั้งแต่หลายรุ่นแล้วนะคะนักเทนนิสบ้านเรานี่บางครั้งนี่ผู้ปกครองไปใส่ความกดดันให้เด็กมากเกินไปคือไปหวังผลให้ลูกต้องชนะอย่างเดียวนะคะคือบางครั้งไปกดดันเด็กมากจนทำให้เด็กไม่อยากเล่นกีฬาไปเลยก็มีนะคะครับก็เป็นเซิร์ฟเอสครับที่ปิดเกมเซิร์ฟของตัวเองนะครับทำให้ไล่ขึ้นมาเป็น3-5นะครับเอาละครับเกมต่อไปนะครับจะเป็นมิสบทพิสูจน์สำคัญเลยนะครับของนักกีฬาไทยครับว่าจะเอาตัวรอดได้ไหมนะครับในตอนนี้นำอยู่นะครับ 5-3 นะครับคือน่าจะได้เรียนรู้มาจากเกมที่7ก่อนหน้านี้แล้วนะคะเล่นแล้วนี่ถ้าไปกดดันตัวเองทำให้พลาดโอกาสที่จะปิดเซตได้นะคะเพราะฉะนั้นเกมนี้แก้ตัวใหม่ค่ะดับเบิลฟอลลูกที่2นะครับในแมตช์นี้ครับจะสังเกตว่าเด็กต่างชาตินะคะโดยเฉพาะเด็กยุโรปอเมริกานี่ผู้ปกครองจะให้เด็กเล่นกีฬาด้วยความสนุกนะคะครับคือถ้าเล่นด้วยความสนุกแพ้ชนะไม่เป็นไรแพ้ออกมาก็ไม่เป็นไรนะคะก็มาแก้ตัวใหม่เด็กจะเล่นด้วยความสนุกแล้วก็อยากจะเล่นกีฬาให้ดีไปเรื่อยๆนะคะครับแต่บ้านเรานี่พอถึงจังหวะหนึ่งนี่ไม่อยากเล่นละจริงพ่อแม่ไปหวังว่าโอ้จะต้องเป็นโนวัคโยโควิชนะครับจะต้องเป็นโรเจอร์เฟเดอร์นะครับจะต้องเป็นไทเกอร์วูดส์นะครับจะต้องเป็นนักกอล์ฟสูงๆของโลกนี่ไม่ได้นะครับจะไปคาดหวังอะไรมากมายเพราะไม่งั้นมือหนึ่งนี่ก็คงมีหลายคนแล้วล่ะค่ะครับครับต้องปิดนะครับต้องปิดให้ได้เราคาดหวังว่าอยากจะให้เป็นอย่างนั้นนะคะเพราะฉะนั้นขึ้นอยู่กับตัวนักกีฬานะคะเดี๋ยวนี้ต้องชมนะครับว่าทางมรพงษ์นั้นรุ่นนี้วางดีนะครับ approach ดีมากทีละแต้มนะคะเล่น by step ค่ะนะครับเล่นตามสไตล์ตัวเองไปเรื่อยๆนะคะมีโอกาสอยู่แล้วนะคะจริงๆแล้วเป็นเสิร์ฟแรกอยู่นะครับเยี่ยมครับนี่แหละค่ะเล่นตามสไตล์ของตัวเองนะคะคืออย่าไปตั้งรับมาก
เล่นต้องกล้าเล่นนะคะสี่สิบสิบห้านะคะสองเซตพอยต์ค่ะ 40-15คือลูกนี้เนี่ยคือขอให้แค่เอาข้ามไปแล้วแต่ว่าดูจากจังหวะที่ทางพระพงษ์ถอยมานะครับเพื่อที่จะนั้นตัดสินใจคือกัดตัดสินใจยิงเลยนะครับยิงในตำแหน่งที่เน็ตสูงด้วยนะสูงด้วยมันอันตรายมากนะครับยังขอทรมานในคะแนนหนึ่ง เยี่ยมค่ะเป็นธนพงศ์นะคะที่สามารถปิดเซตแรกได้สำเร็จนะคะชนะเดวิดยูลาสจากสโลวาเกียในเซตนี้ไป6-3ค่ะนำแล้ว1-0เซตนะคะธนพงศ์บริสุทธิพงศ์เดี๋ยวเราไปชมไฮไลท์ในเซตแรกและสิ่งน่าสนใจสักครู่นึงนะคะแล้วกลับมาชมกันค่ะในเซตที่2กันต่อค่ะครับเอาล่ะค่ะนี่ก็เป็นเซตที่2แล้วนะคะเริ่มต้นเกมแรกนี้เป็นเดวิดยูลาสจากสโลวาเกียเป็นฝ่ายเสิร์ฟค่ะแหมเปิดมาเสิร์ฟได้ดีทีเดียวนะคะเสิร์ฟบอลแรกเซตแรกนี่เดวิดยูลาสแพ้ให้กับพัฒนพงษ์ไป3-6นะคะโอ้โห
้ลูกนี้สวยๆเลยนะครับนี่รีเทิร์นเสิร์ฟมาดีแล้วนะครับทางพันธพงศ์นะครับแต่ว่ามาเจอทางด้านของเดวิดยูราสครับซึ่งถอยมานะครับนะครับถอยมาเล่นและใช้แบ็คแฮนด์ยิงวินเนอร์เลยนะครับตอนนี้ลึกนะครับลงในเส้นในด้วยนะครับตอนนี้เนี่ยงานหนักขึ้นเรื่อยๆนะครับในมีโอกาสเบรกได้ต้องเบรกเลยนะครับอย่าไปปล่อยอย่าเปิดโอกาสให้คู่ต่อสู้นั้นรักษาเกมเสิร์ฟนะครับแล้วทำคะแนนขยับทิ้งไปเรื่อยๆเนี่ยอันตรายนะครับเขาพยายามกระตุ้นตัวเองตลอดเวลาไม่ให้หลุดนักกีฬาไทยไม่ค่อยรุนก็ไม่ค่อยกระตุ้นตัวเองใช่ค่ะแล้วก็ไม่ค่อยที่จะดึงแทคติกนะคะบางทีรู้ว่าตัวเองเสียเปรียบหรือว่าสมาธิหลุดนี่น่าจะถ้าดึงช้าก็น่าจะทำได้ก็ไม่ทำนะบางครั้งไปเร่งตามเกมเข้าแล้วตีเสียง่ายๆพอตีเสียเยอะแล้วตอนนี้กลายเป็นปัญหาแล้วนะครับแต่ถ้าเป็นเด็กยุโรปนี่จะเห็นนะคะว่าพอเริ่มเหนื่อยนี่ดึงเลยนะคะวันนี้โชคดีไปนะครับที่ยูราสเนี่ยเสิร์ฟบอลแรกมาให้ดีนะแล้วตีหลุดง่ายเยอะนะฮะในเซตแรกรักษาเกมเสิร์ฟแรกได้ค่ะยูราสขึ้นนำก่อน1-0นะฮะในเซตที่2จะไปมาและต้องพยายามเล่นให้ดีนะครับในเกมเสิร์ฟของตัวเองนะครับพัฒนพงศ์นี่ตอนนี้อายุ17ปีนะครับก็เป็นรองแชมป์เยาวชนชิงแชมป์ประเทศไทยนะครับในรุ่น18ปีนะครับได้แข่งขันกันไปเมื่อช่วงต้นปีที่ผ่านมานะครับท่านผู้ชมที่ติดตามชมการถ่ายทอดสดได้นะครับทางแสงพิราทีวีเนี่ยคงจะต้องจำมาได้นะครับในช่วงนั้นเสิร์ฟได้ดีนะคะลูกเสิร์ฟเอชของพัฒนพงศ์ค่ะลูกที่3นะครับค่ะมาดูเส้นเสิร์ฟดีนะเป็นนักเทนนิสที่เทคนิคการเสิร์ฟนี่ถือว่าดีทีเดียวเยี่ยมครับสวัสดีลอฟวันนี้ตัวเองนั้นเสิร์ฟดีอย่างนี้ก็ต้องพยายามรักษาไอ้ตรงนี้ส่วนดีตรงนี้เอาไว้ให้นานที่สุดนะครับลูกเสิร์ฟนี่จะช่วยเซฟแรงได้เยอะนะคะไม่ต้องมาโต้สโตรกกันนานๆ 40-0 นะคะ40 love 3เกมพอยต์ค่ะบรรดาผู้ปกครองนะครับของนักเทนนิสนะครับแล้วก็รวมทั้งแฟนๆก็มานั่งชมอยู่ขอนี่ขอนเดียวแล้วนะครับไม่ไปไหนกันแล้วเยี่ยมครับนี่อ่านขาดเขาเรียกว่าอ่านขาดใช่ค่ะนะครับจังหวะเห็นเสิร์ฟบอล2นะคะนะครับเสิร์ฟมาเนี่ยคือเขารู้เลยครับว่ามาทางนี้แน่นอนนะครับก็เปิดหน้าไม้รอเลยนะครับก่อนที่จะสวนมาเป็นวินเนอร์ไปเลย yeah. แต่ว่า ขอปิดด้วย S ได้ไหมนะครับเป็น S ลูกที่4ครับแล้วเป็นลูกที่2ในเกมนี้นะครับ1เท่ากันค่ะเซตที่2เนี่ยครับอย่างน้อยเนี่ย
ลูกเสิร์ฟเนี่ยก็ช่วยบีบคู่ต่อสู้ให้คู่ต่อสู้นั้นจะมีความรู้สึกกดดันอยู่เหมือนกันนะครับในตอนนี้ถ้าเขาเสิร์ฟไม่ดีเรามีโอกาสสวนได้นั้นเราก็มีโอกาสที่จะเบรกเกมเสิร์ฟเขาได้นะครับเยี่ยมครับเยี่ยมมากแล้ว15คือถ้าโต้กันแบบเปิดหน้าแรกกันแล้วเนี่ยน้ำหนักลูกเนี่ยของเราเนี่ยยังมีน้ำหนักลูกที่ดีกว่านะครับเราตีแน่นกว่านะคะตีแน่นและตีแรงนะคะทำให้ยูราสเองนี่ถ้าโต้นานๆนี่ล้านะคะพอล้าจะคอนโทรลบอลไม่ดีปัญหาคือเรื่องของจังหวะรีเทิร์นเซิร์ฟเนี่ยนะครับบางทีเจอเซิร์ฟใส่ตัวไม่รู้ทำยังไงนะครับหลายลูกแล้วนะครับที่โดนเซิร์ฟที่ใส่ตัวแล้วบางทีแบบยืนปักหลักไม่ดีตั้งแต่ฟุตเวิร์กมาเลยนะครับจนถึงจังหวะที่เปิดหน้าไม้ไม่ทันนะครับเมื่อสักครู่นี้โดนจี้เขาหาตัวเปิดหน้าไม้ไม่ทันก็เลยทำให้ลูกนั้นพอหลุดจากหน้าไม้ตัวเองไปแล้วก็ออกข้างไปเลยยูราสนี่ยังเป็นเยาวชนอายุ15ปีนะคะยังเล่นเวทได้ไม่เยอะนะคะจะทำให้กล้ามเนื้อนี่ยังไม่เต็มเท่าไหร่แต่ถ้าสัก17 18นี่ก็ถือว่าเป็นนักเทนนิสที่น่าจะ15 30น่ากลัวอีกคนหนึ่งนะคะครับวันนี้โชคดีไปนะครับค่ะสำหรับเราก็คือยูราสน่ะเสิร์ฟให้ดีนี่ถ้าเขาเสิร์ฟดีเหมือนเราแล้วเนี่ยวันนี้หนักเลยนะครับค่ะพนพงษ์เนี่ยหนักแน่ๆแม้แต่พรุ่งนี้ถ้าพนพงษ์ชนะวันนี้แล้วเข้ารอบชิงชนะเลิศนี่ก็สนุกนะคะเจอกับพงษ์พักหลายเดียวกันด้วยนะคะนะครับคุณเสิร์ฟเอสได้ผมก็ได้เหมือนกันนะครับ2 S 3 Double Fall นะครับมาอีกแล้วนะคะลูกเสิร์ฟเอชพยายามพอเสิร์ฟไปเสร็จนี่กดดันแชมพายเลยนะคะต้องให้ค่ะนักกีฬาจากยุโรปเป็นอย่างเงี้ยค่ะหัวเขาเร็วบางทีนักกีฬาไทยเนี่ยบางทีเวลาจะไปขอเชลเลนจ์ขอไม่ทันเพราะว่าคิดนานบางทีเรื่องภาษาด้วยนะทำให้บางทีไม่กล้านะคะคิดยังไงอะไรกันแน่เนี่ยครับบุกแล้วนะครับก็เป็นเดวิดยูราสนะคะรักษาเกมเสิร์ฟค่ะนำ2ต่อ1ในเซตที่2เดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่ค่ะชมต่อนะครับท่านผู้ชมครับที่ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติที่เมืองทองธานีนะครับเทนนิสรายการ100 plus LTAT ITF Junior Grade 4นะครับแข่งขันวันนี้เป็นวันก่อนสุดท้ายนะครับก่อนที่จะไปชิงกันในวันพรุ่งนี้นะครับ
มาดูนะครับว่าจะมีนักเตะไทยเข้าไปชิงหรือเปล่านะครับเพราะในตอนนี้เนี่ยก็เป็นพงศพรรคเกิดราภีนะครับเข้าไปรอชิงแล้วนะครับมาดูนะครับว่าพัฒนพงศ์บริสุทธิพงศ์นะครับมือวางอันดับ13ของรายการนะครับจะเข้าไปชิงได้ไหมนะครับแต่ว่าวันนี้เจองานหนักนะครับเจอกับเดวิดยูราสจากสโลวาเกียนะครับซึ่งเป็นมือวางอันดับ5ของรายการนะครับว่าตอนนี้นี่ทางเดวิดยูราสเองนั้นก็กลับมาเล่นในฟอร์มตัวเองแล้วนะครับแล้วก็เปิดหน้าบุกด้วยนะครับหลังจากที่แพ้ไปในเซตแรกทางเดียวของพนัพงศ์ที่จะปิดเซตนี้ก็คือต้องพยายามลดความมั่นใจของคู่ต่อสู้ลงนะฮะครับนี่แหละค่ะกล้าที่จะบุกกล้าที่จะแลกมากขึ้นแล้วนะฮะ Love 15ลูกเสิร์ฟลูกแรกอยู่นะครับพัทรพงศ์ในรอบที่แล้วเนี่ยก็เสียเซตให้กับต้นกล้านะครับค่ะครับแหมตอนนี้โมเมนตัมนี่เปลี่ยนมาทางฝั่งของยูราสนะคะครับต้องไม่ไปเร่งเกมมากจนเกินไปนะครับจนทำให้ตัวเองนั้นไม่สามารถที่จะคอนโทรลบอลได้นะครับคืออย่างแรกคือต้องคอนโทรลบอลให้ได้ก่อนนะครับในตอนนี้ไม่จำเป็นต้องเป็นบอลวินเนอร์อะไรก็ตามนะครับแต่ว่าพยายามคอนโทรลให้อยู่ในลูกที่ตัวเองนั้นพอเล่นได้ก่อนแล้วค่อยๆหาจังหวะเล่นต่อเล่นยากไปครับยากเกินตอนนี้กลายเป็นกดดันไปเลยนะครับ2เบรกพอยต์นะฮะตอนนี้จากการเสีย2คะแนนแบบไม่น่าเสียนะครับกลายเป็น2เบรกพอยต์ไปแล้วกลายเป็นงานยากด้วยนะครับยิ่งถ้าถูกเบรกไปนี่ในสภาพแบบนี้นี่ไล่ค่อนข้างยากเหมือนกันนะครับความมั่นใจของยูราสตอนนี้มีเยอะเลยทีเดียวนี่นะครับต้องเสิร์ฟอย่างนี้ครับ30 40ของดีมีต้องใช้ให้บ่อยนะฮะต้องปลุกหน่อยค่ะปลุกลูกเสิร์ฟหน่อยนะครับขออีกลูกหนึ่งนะคะเซฟเบรกพอยต์ให้ได้30 40